สวัสดีทุกคนวันนี้เราผ่านมาทางวัดบางค้อจังหวัดนนทบุรีเรามาทำบุญไหว้พระตามปกติแล้วก็ขอหลวงพ่อที่วัดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอท่านก็เมตตาให้เดินถ่ายรูปได้ตามสบายเราขับรถมาข้างในก็เจอเจ้าแม่กวนอิมเทพทันใจซึ่งสวยมากมากจากนั้นเราเดินมาอีกบริเวณหนึ่งของวัดก็เจอพญางูซึ่งดูองค์ใหญ่และสวยมากทุกคนตั้งจิตขอพรได้เลยขอโชคขอลาภด้านขวามือจะเป็นเท้านาคาธิบดีศรีสุทโธซึ่งสวยมากมากเราบูชาจะเราบูชาได้ตามปกติเดินมาทางด้านในเจอกระทะทองแดงเป็นรูปปั้นกระทะทองแดงซึ่งเราก็ต้องรีบถ่ายรูปไว้ก่อนคนทางวัดตั้งใจทำไว้สอนคนคนทำดีก็ได้ดีคนทำชั่วก็ได้ชั่วตามนั้นเลยดูชัดๆกันอีกครั้งน่ากลัวเหมือนกันนะนี่คือบริเวณรอบๆวัดซึ่งมีที่จอดรถเป็นบริเวณกว้างมากซึ่งอยู่ด้านในเราก็เดินตามหาองค์พระพิฆเนศซึ่งองค์นี้แต่ก่อนทางวัดเคยประดิษฐานอยู่หน้าวัดแล้วถูกย้ายมาบรรจุอยู่ตรงบริเวณต้นไม้พร้อมกับรูปปั้นองค์เทพต่างๆรวมรูปปั้นตายายด้วยเสียดายมือพระพิฆเนศข้างหนึ่งชำรุดท่านเป็นพระพิฆเนศที่ศักดิ์สิทธิ์มากเราตั้งจิตอธิษฐานจะกลับมาบูรณะท่านให้เหมือนเดิมอีกครั้งทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอพรองค์พระพิฆเนศได้เลยเราเดินมาบริเวณศาลากลางน้ำมีรูปปั้นหลวงพ่อพระนักปลุกและเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้านบนเราเดินดูรอบๆข้างล่างก่อนเราสามารถมาปลอดปลาได้ที่นี่ได้นะปลาก็สามารถว่ายไปสู่คลองบางค้อได้เราให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆก่อนเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูด้านบนทุกคนมาปล่อยปลาที่บริเวณบึงน้ำนี้ได้นะเราจะพาทุกคนไปดูด้านบนแล้วนะไปกราบสักการะหลวงพ่อพระนักปลุกแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมทางเดินบันไดขึ้นค่อนข้างชันขึ้นไปก็ต้องระวังหลวงพ่อพระนักปลกใหญ่และสวยมากและมีองค์เล็กอยู่ในตู้กระจกด้วย
เดี๋ยวเราจุดธูปขอพรหลวงพ่อพี่นาคปกครองเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ข้างๆก็สวยงามมากเราตั้งจิตอธิษฐานขอพรหลวงพ่อพระนักปลุกและเอาเงินหยอดตู้ทำบุญไหว้พระเสร็จดูบรรยากาศรอบชั้นสองแล้วเราจะลงไปข้างล่างแล้วตอนนี้เราอยู่บริเวณทางออกของศาลากลางน้ำเราก็มาถ่ายบริเวณท้าวเวสสุวรรณบริเวณนี้มีพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะเยอะมากๆด้านบนศาลามีพระแก้วมรกตและพระพุทธชินราชทุกคนสามารถมากราบสักการะบูชากันได้ก่อนกลับเราเจอพระพิฆเนศปางประทานพรและปางเสวยสุขก็ยืนตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากองค์พระพิฆเนศขอโชคขอลาภทุกคนสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรตอนนี้ได้เลยแล้วเราก็มาเจอท้าวจตุพานรามเทพและพระราหูก็ยืนขอพรท้ายคลิปหลวงพ่อพระนักปกบริเวณศาลากลางน้ำสวยงามมากใครผ่านมาที่นี่ก็สามารถขึ้นไปไหว้สักการะขอพรกันได้เลยวันนี้สวัสดีค่ะ